อุ้ยอร่อยอ่ะนัวนัวอ้นอ่ะสี่ห้ามือหายฮะพรุ่งนี้กูเล่นแต่อนุบาลสี่คุณผู้ชมครับนี่คืออร่อยต้องแชร์และตรงนี้ที่เราอยู่กันคือปากพาหูรักและตรงนี้ที่เราอยู่ก็คือพาหูรักนะครับผมและปากคลองตลาดครับผมข้างหลังเรานี่คือพอช่างคุณผู้ชมเส้นนี้นักศึกษาเยอะใกล้สาวสวนกุหลาบด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวสวนกุหลาบไม่มีผู้หญิงสวนกุหลาบไปโรงเรียนชายล้วนคือดังเลยแบบเห็นคำว่ากุหลาบไงก็นึกว่าเออโรงเรียนผู้หญิงหวานหวานหอมหอมกลีบกุหลาบผู้ชายล้วนพอจบวันนี้โดนทั้งพอช่างโดนทั้งสวนกุหลาบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าย่านปากคลองตลาดพาหุรัตและพอช่างที่เขาบอกว่าของกินเด็ดๆเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเยอะมากพี่ตามมาส่องผู้ชายบ่อยนี่มันกินอะไรมาเนี่ยไปดูเลยดีกว่าร้านนี้เป็นขวัญใจหนุ่มๆสวนกุหลาบนี่คือหมูน้ำตกวันเรียบครับตอนเช้านี่คือบอกเลยนะไม่มีที่นั่งนะใช่คือยังไม่ตั้งโต๊ะห้ามไม่ใช่คือเด็กๆอ่ะเขามากินกันนะนอกจากก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกแล้วเขาบอกว่าเมนูลวกจิ้มเนี่ยก็เด็ดไม่แพ้กันคือเห็นไหมลวกจิ้มเขานะครับหมูคือแบบนุ่มมากแล้วกระเทียมเจียวของเขาเออโคตรน่ากินผู้ชมโรยพริกไทยหน่อยๆตายไปเลยอ่ะใครตายอร่อยแบบตายไปเลย wow. อุ้ยตายไปเลย wow. มันนุ่มแล้วก็หอมกระเทียมเจียวมากพักกองพักกองนี่นี่ มาอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่เข้าเรียนนะคะให้มาตามหาที่ก๋วยเตี๋ยววัดเรียบ อยู่ที่นี่ไกลไปไกลไปนะเออหมูทิ้งกรอบมีความเป็นแบบบอแหลกสูงมากไม่มีนี่เนื้อเนื้อล้วนเนี่ยนี่คือหมูตุ๋นหมูตุ๋นดีมากโอ้โหตุ๋นจิตชาติทำไมนุ่มขนาดนี้อร่อยอ่ะนุ่มอ่ะเฮ้ยเราควรไปเมนูอื่นนะอันนี้ไม่เรียกชิมนี่ว่าแดงอันนี้เขาเหลาอยากโซดน้ำซุปอ่ะโหดูดิผู้ชมดูดูดิคือกระเทียมเจียวเขาอ่ะเด็ดเลยพูดคำหยาบได้ไหมได้อร่อยอีกทีอร่อยคุณผู้ชมดีมากดอมยอมเลยอ่ะยอมมากแล้วราคาเนี่ยนะเป็นราคาที่แบบรับได้อ่ะราคาเท่าไหร่40บาทให้เยอะแล้วดูหมูเลยเออคุณผู้ชมต้องมากินสักครั้งก่อนไปก่อนไปสวรรค์จริงแม่งดีจริงสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกวัดเรียบแซ่บอ่ะเส้นทางการเดินทางเว้ยอยู่หน้าประตูวัดเรียบเลยไม่อยู่ในวัดเออในวัดคือเข้ามาในประตูปุ๊บเจอเลยเปิดตั้งแต่เช้าแล้วก็เขาบอกว่าประมาณเที่ยงเที่ยงไม่ถึงเที่ยงด้วยสี่โมงอ่ะสี่โมงก็หมดแล้วมาเลยจ้าร้านนี้นะครับเป็นขวัญใจชาวพอช่างนั่นคือเวลาตีกันคือวิ่งเข้ามาร้านนี้ก่อนใช่การตีกันแล้วตอนนี้นั่นคือร้านวีสก็มีข้าวคุกกะปิไม่มีข้าวผัดอเมริกันไม่มีสเต็กมีสเต็กแล้วก็อาหารตามสั่งสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่าคนแถวนี้ร้านนี้ทำไมถึงเด็ดเฮ้ยจะมันเปิดมาเป็น40ปีแล้วนะเออ37ปีว้าวที่เราสั่งวันนี้นะครับที่บอกว่าเป็นเมนูแบบเมนูไฮไลท์ของที่นี่เลยคือคนส่วนใหญ่มาก็จะสั่งเมนูนี้แหละวันนี้นะครับแต่ว่าเมนูที่เราสั่งนะครับนี่ข้าวผัดเมกันนี่และสปาเกตตี้ผัดกระเพราเบคอนลองชมมันก็จะมีความแบบบ้านๆ
ไข่ดาวแบบน่ากินมากเลยดูสิเออเรากินคนละเมนูเนาะนี่มาเขาขอสปาเกตตี้อะไรครับอันนี้ข้าวผัดเบคอนอย่างนี้นี่เองที่อยู่มาได้ถึง40ปีคุณผู้ชมกินให้หมดก่อนร้อยพูดรอแป๊บนึงข้าวหอมแล้วที่สำคัญนะเม็ดข้าวสวยมากความหอมมะลิลองลองส่วนสปาเกตตี้นะจะบอกว่าคือเขาผัดแล้วแบบผึ่งอะลองมันไม่จืดแล้วก็ข้าวหอมเฮ้ยอะไรมากอ่ะก็ไข่แดงฮะหลายที่นะข้าวไอ้เนี่ยข้าวผัดข้าวผัดเวกันอ่ะจะใส่ตัวข้าวนะจะผัดกับข้าวโพดแครอทหลอดหัวเตาตรงนี้นะแต่เนี่ยเห็นป่ะว่าไม่มีอะไรเลยแต่หอมอร่อยเออแต่หอมอร่อยเขาใส่เครื่องปรุงเขาอะไรชั้นยานี่แหละความยืดอร่อยผัดกับข้าวอ่ะมันอร่อยแต่พอมาผัดพวกเมนูเส้นอ่ะส่วนใหญ่จะทำได้ไม่ค่อยโอเคลองนัวเผ็ดรสจัดถึงเครื่องตัวเส้นนะนุ่มก็มีเครื่องถึงนะถึงจริงปากแดงเลยมั้งดีแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีเมนูน้ำเนี่ยเขาเป็นพวกน้ำปั่นน้ำอะไรอย่างงี้ว้าวอันนี้ส้มมะนาวของเราแตงโมปั่นก็อร่อยอ้าวสำหรับร้านสวีทนะคะเชค่ะเส้นทางการเดินทางมาง่ายมากอยู่ตรงข้ามพอช่างครับผมถูกต้องแค่นี้จบเห็นชัดๆเลยไปกินมาเลยจ้ากินต่อแล้วร้านนี้นี่ปีนี้ปีที่54แล้วนะนานมากพี่ตั้มยังไม่เกิดเอานี่รีวิวเหมือนร้านแม่ตัวเองไม่ใช่ไม่ได้รู้จักอาการส่วนตัวมี3แบบให้เลือกกันนะครับนิ่มหนากรอบและใส่ไข่ครับค่ะซึ่ง3หน้าเนี่ยนะครับราคาเดียวคือ40บาทว้าวนิ่มหนาเออหุ้ยหอมเอออันนี้คือนิ่มหนามันนุ่มอ่ะแล้วเขามีแพ็กเกจจิ้งแบบใส่กลับบ้านว้าวน้องกี๋ขอกล่องหน่อยขอกล่องดูคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาจริงๆจะเป็นอะไรกับเขาฮะพรีเซนต์เขามากอร่อยดีอ่ะดีแล้วดูการเสียบไม้ด้วยเออน่ารักอ่ะนะกรอบกรอบกรอบแบบกรอบบ้างดีกว่าบางกรอบโหกรอบแม่งก็กรอบจริงสิ่งที่คุณจะไม่ได้จากโรตีทั่วไปอะบางอะบางฮะโรตีกรอบๆนะแม่งทำมันนิ่มแป๊บชอบเดี๋ยวเมื่อกี้คุยกับใครวะเออไม่เพื่อนในจินตนาการอยู่ใช่คุยกับบางถ้าไม่นิ่มก็ต้องไหม้นี่กรอบคือกรอบกรอบคือมันบางแล้วก็กรอบจริงคือบางแล้วกรอบมากว้าวกับไข่หอมกรอบด้วยนะเพื่อบอกว่าว้าวทั้งนิ่มหนากรอบไข่ไข่อร่อยเลยอะใช่แล้วที่สำคัญมันไม่หวานเลยไปนะสำหรับร้านโรตีหน้าพอช่างเชฟค่ะวิธีการเดินทางนะคะก็คืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนเพาะช่างเลยเดินข้ามถนนมาเลยจ้ะหรือจะข้ามถนนไปหาเด็กเพาะช่างก็ได้แล้วแต เราหมู3อย่างครับผมมาคุณผู้ชมครับวันนี้เมนูที่เราสั่งมานะครับเฮียเล็กจัดให้เรานี้คือหมูย่างค่ะหมูกรอบค่ะหมู3อย่างแล้วก็เป็นเล้งซึ่งเป็นเล้งน้ำใสใช่เขาบอกว่าเล้งน้ำใสเนี่ยทำยากเพราะว่ากว่าที่จะต้มให้มันเป็นเล้งขนาดนี้คือน้ำมันต้องขุ่นไงแต่เขาสามารถต้มให้มันเป็นน้ำใสได้เพราะว่าใช้ความร้อนที่คงที่เริ่มจากมาเริ่มมาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลยสิ่งแรกของเรานี่คือหมูกรอบหมู
หนังกรอบมากหนังกรอบมากแล้วไอ้ตัวเนื้อตัวหนังมันไม่เหนียวเว้ยมันนุ่มมากเลยว้าวเนี่ยเปิดร้านมานานยังคะถ้า50กว่าปีอ่ะต่อไปครับเล้งเล้งเล้งรู้ไหมทำไมรสชาติดีทำไมคะเพราะคนกินหน้าตาดีเฮียผู้ดีแช่เลยแช่ทานเสร็จไปไหนต่อกลับบ้านครับร่ำรวยปลอดภัยแน่นอนทำไมคะทำไมครับมีนางฟ้าคุ้มครองอันนี้มีนางฟ้าครับผมมีนะครับตายละพี่เชื่อพี่เชื่อทำไมทุกคนเราเข้าใจผิดกันใหญ่นะครับพูดตรงนี้เดี๋ยวขอแก้ก่อนพูดตรงนี้เลยเราไม่ได้เป็นอะไรกับพี่ตั้มนะเอาจริงเราไม่ได้เป็นอะไรกับพี่ตั้มนะเอาจริงเป็นแค่ผมเมียกันเฉยอ่ะตัวหมูย่างเป็นไงสีสันสวยงามมากคุณผู้ชมดูมาขอย่างแบบแห้งๆรสชาติดีหวานๆนุ่มๆสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างเฮ้ยไม่เคี้ยวนานวันนี้นางเคี้ยวนานเป็นพิเศษซึ่งเป็นชื่อของร้านนี้ถูกต้องเอาหมูชิ้นก่อนเนาะที่นี่เขาจะลวกหมูแบบพอดีพอดีมาเลยนุ่มนวลนะบวกกับน้ำซุปที่หอมหวานว้าวคุณผู้ชมครับเนื่องจากที่นี่เหมือนกินข้าวอยู่หน้าบ้านมันอยู่ในศูนย์อาหารของคายพาหุรัตพาหุรัตมันก็เลยเกิดความวุ่นวายจอแจจอแจและนี่คือเที่ยงเที่ยงพอดีเฮ้ยไปรีบกินรีบไปเว้ยเด็กผู้ชมสำหรับร้านเฮียเล้งเล้งเล้งกินไปแล้วกินแล้วเหรอลองดูสำหรับร้านเฮียเล็กหมูสามอย่างใช่ค่ะเส้นทางการเดินทางครับผู้ชมอยู่ในอาคารของพาหุรัตเลยนะคะอาคาร B บอยนะคะชั้น1เลยเข้ามาสั่งอาหารได้เลยค่ะรถแชร์หมูสามอย่างกับหมูกรอบหมูกรอบแชร์แชร์ค่ะแชร์ไปมาถึงร้านส่งท้ายคุณผู้ชมค่ะคือข้างทางเนี่ยนะครับหน้าอะไรนะพอช่างหน้าพอช่างหน้าสุริยสุกุลาภของกินเพียบเออแต่วันนี้เรามาสะดุดตากับคุณป้าและรอยยิ้มพิมพ์ใจยิ้มสาคูปักหม้อหน้าสวนกุหลาบคุณผู้ชมค่ะขายยังไงครับกล่องละ30บาทเอากล่องหนึ่งเอากล่องหนึ่งไปดูกันเลยจ้าใหม่ๆเลยได้แล้วจ้าเมื่อกี้บอกว่าดูเมายาว่าตอนนี้นะคุณผู้ชมดูนี่นี่ๆๆเดี๋ยวนะไอ้ลูกกลมๆที่เขาเรียกสาคูนะสาคูร้อนๆเลยแต่ถ้าขาวๆนี่คือปากหม้อเขาเก็บปากหม้ออันนี้แบบใบเตยโอ้โหดีแป้งเหนียวนุ่มดีนะดีดีด้วยใบเตยใบเตยว้าวปากคูเขานุ่มมากเลยอ่ะสำหรับร้านสาคูเขาเก็บปากหม้อนะคะหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบเชฟค่ะทางการเดินทางอยู่ตรงหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบนะคะมาได้เลยจ้าคุณผู้ชมนะสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์ใน EP นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแชร์1ครั้งเท่ากับคุณน่ารักขึ้นไป1สเต็ปนะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะเข้าไปติดตามได้ที่ YouTube bakkaboo.tv เว็บไซต์ bakkaboo.tv ค่ะแล้วเจอกันใหม่กับอร่อยต้องแชร์กับต้องแซ่บแอมแปนใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะไปไหนอ่ะทีมเด็กสวนกุหลาบก่อนนี่เด็กโค้ชช่างสวัสดีจ้า